ร้านอาหารริมน้ำที่เจ๊บอกเลยว่าอาหารเนี่ยหลักร้อยแต่ว่าวิวหลักล้านแถมบรรยากาศดีของสดสะอาดจัดได้ว่าเป็นร้านเด็ดของหัวหินเลยค่ะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหัวหินเดินทางสะดวกอาหารก็จัดเต็มในทุกรูปแบบวันนี้เจ๊พาทุกคนมาที่ร้านกงไก่ย่าร้านเด็ดร้านดังที่หัวหินอย่างหนึ่งที่เจ๊ชอบเลยก็คือการถ่ายรูปค่ะโอ้โหจะกลางวันหรือกลางคืนก็ถ่ายรูปสวยเมนูต้มยำทะเลน้ำข้นมะพร้าวอ่อนรสจัดจ้านข้าวอบสับปะรดก็รสชาติกลมกล่อมเครื่องเยอะแน่นหมูกรอบราดน้ำปลารสชาติหวานเค็มลงตัวสุดๆหอยนางรมสดๆเนื้อหวานฉ่ำทานคู่กับน้ำจิ้มแล้วก็น้ำพริกเผาอร่อยฉ่ำมากทีเด็ดเลยค่ะเจ๊ขอแนะนำเป็นแจ่วหอนปลาทางร้านจะจัดปลาตามฤดูกาลมาให้เราเลยนะน้ำซุปก็อร่อยนัวกลมกล่อมลวกปลาให้พอสุกค่ะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มเข้ากันแบบฟินมากต่อด้วยไข่ตุ๋นหม้อไฟกงไก่ย่าจัดเต็มแบบยกซีฟู้ดมาทั้งทะเลไข่ตุ๋นก็นุ่มละมุนรวมถึงแจ่วฮอเนื้อก็จัดเต็มมาทั้งเนื้อแดงแล้วก็เนื้อติดมันจะย่างหรือจะต้มก็อร่อยค่ะเนื้อเขาคัดมาอย่างดีเมี่ยงปลาเผาทานคู่กับส้มตำรสแซ่บนัวปลาเผาราดน้ำจิ้มลงไปทานคู่กับผักสดจัดเต็มมากเลยค่ะเครื่องดื่มที่แนะนำจะเป็นมะพร้าวอัญชันปั่นและชาเขียวมะพร้าวปั่นทานคู่กับอาหารเนี่ยเข้ากันสุดๆเลยนะร้านกงไก่ย่าเปิดบริการทุกวัน 11:00 นถึง 16:00 นครัวจะปิดตอน 15:00 นนะคะร้านบรรยากาศดีที่หัวหินพาครอบครัวไปในวันหยุดพักผ่อนรับรองฟินทุกคนแน่นอน